ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991
โตไทยะค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ดิฉันเช่นเคยค่ะโอตายพูดนะคะค่ะนะค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 ะค่ะเป็นคนไทยต้องพูดให้ชัดนะคะไม่ใช่นะคะค่ะค่ะต้องขออภัยนะคะค่ะดิฉันนะคะอาจารย์อ้อค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะลูกดำขำตาทิพย์นะคะมาพบกับพี่ๆน้องๆพ่อแม่ทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรายชมรายการของเราแล้วก็ทุกๆรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 น. ถึง 3:00 น.นะคะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะพี่เก๋พี่ตาพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาระเรื่องราวต่างๆนะทางช่อง8เขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มแล้วค่ะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุดทุกรุ่นนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กค่ะแล้วก็ยังรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุดทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะท่านยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปค่ะยังสามารถรับชมผ่านตัวสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung TCL แล้วก็ Sony นะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านมือถือนะเพียงท่านมีมือถือเครื่องเดียวท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนะคะของช่อง8นะคะ CHAWNEL ค่ะเลข8สังเกตง่ายๆก็คือชมพูม่วงนะคะก็คือChannel 8นะคะเพียงท่านโหลดขึ้นมาท่านก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกนะคะเพียงท่านมีมือถือนะคะท่านก็สามารถดูรายการสดของเราได้เลยนะคะและอีกหลายๆช่องทางแล้วก็หลายๆรายการที่ทางช่อง8เขานำเสนอมาค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะเข้าไปที่ไทยทีวี8ค่ะค่ะตามหน้าจอเลยนะคะร่วมกดไลค์กันนิดนึงนะคะแล้วก็กดถูกใจกันได้นะมีเจ้าหน้าที่นะจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยนำเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าการอัปเดตข้อมูลต่างๆอีกทั้งเรื่องบันเทิงกีฬานะคะแล้วก็ยังจะมีสาระดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าสุขภาพร่างกายที่ทางทีมงานเนี่ยเขานำเสนอมาอย่างเต็มอิ่มเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะได้มีข้อมูลนำไปอาจจะเป็นการปรับปรุงหรือว่าอาจจะเป็นการทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะทางช่อง8เขามีเรื่องราวมากมายนะคะใน Facebook นะคะเข้าไปดูได้นะคะค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะเป็นช่องทางการดูย้อนหลังนะดูรายการย้อนหลังทุกๆรายการสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะหรือว่าจะร่วมพูดคุยในรายการก็โทรเข้ามาที่เบอร์02นะคะ942-3319ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1800-694-5145ค่ะ SMS ได้ที่เบอร์4642828นะคะค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมนะคะช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะวันนี้นะคะเอามีเรื่องราวเกี่ยวกับพยาบาลค่ะค่ะ
ค่ะพยาบาลนะเป็นวิชาชีพนะคะที่มีทำหน้าที่นะคะดูแลผู้ป่วยนะคะและในปัจจุบันนะคะก็จะมักก็จะใส่เห็นใส่ชุดสีขาวนะคะก็จะมีหมวกเป็นเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวนะคะอย่างไรก็ตามนะพยาบาลนะคะต่างๆหรือต่างพยาบาลต่างประเทศหรือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมในการแต่งชุดไม่เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะอ้อพูดถึงเรื่องพยาบาลก็คือวันนี้มันเป็นที่12พฤษภาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันพยาบาลสากลนะมีความสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไหมคะว่าความเป็นมาของวันพยาบาลสากลเป็นยังไงนะคะสถานพยาบาลระหว่างประเทศค่ะซึ่งเป็นองค์การวิชาชีพพยาบาลค่ะได้กำหนดวันที่12พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันพยาบาลสากลนะคะโดยเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2514ค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะคะเป็นวันเกิดของมิดเฟรดไนเกตติ้งค่ะในติงเกตค่ะผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลค่ะและเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์นะคะตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะจนได้รับการยกย่องนะคะและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะจุดประสงค์ของการกำหนดวันพยาบาลสากลนะคะถูกกำหนดขึ้นนะเพื่อสดุดีความดีความงามของมิดฟอเรสต์นะคะที่ทำหน้าที่และประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์นะคะรวมทั้งเป็นการยกย่องให้เกียรติและถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะอีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกนะร่วมมือกันจัดกิจกรรมแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกนะคะรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีนะคะวันพยาบาลสากลในประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะสมาคมพยาบาลแห่งชาตินะคะได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศเมื่อพุทธศักราช2504ค่ะและได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2529ค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรทวีลาภค่ะนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในขณะนั้นนะคะได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะและองค์การยูนิเซฟนะคะจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลค่ะและในปีต่อมาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลโดยตลอดมานะคะโดยมีจุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อสดุดีมิดฟอเรสต์ค่ะบูรพาแห่งการพยาบาลค่ะรำลึกถึงพระคุณของท่านนะคะและประกาศเกียรติคุณเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะคะอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลนะคะต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นทุกปีค่ะนอกจากวันพยาบาลสากลแล้วนะคะก็จะเป็นวันที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกแล้วค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็ควรต้องรำลึกถึงวันสำคัญนี้นะคะและยกย่องมิดฟอเรสต์นะคะในฐานะปฐมบรมการวิชาการแพทย์ของโลกเช่นกันค่ะค่ะก็ขอให้หลายๆท่านนะคะไม่มีโรคนะคะการไม่มีโรคเป็นล่ามอันประเสริฐนะคะดับขำก็บอกไว้นะคะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายไม่ใช่เฉพาะร่างกายเนาะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเป็นเรื่องราวที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะก็หลายๆท่านอาจจะเจ็บป่วยอยู่นะคะก็ขอให้หายเจ็บหายไข้นะคะค่ะเช่นเคยนะก่อนพักเบรกกันนะคะคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคนทุกคนเกิดมานะคะก็ยังคงอยู่ในคติดีไม่ได้เสมอไปนะคะนั่นก็มีดีบ้างหรือก็มีชั่วบ้างนะคะเป็นไปตามกฎของกรรมค่ะขณะใดที่กรรมดีก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะขณะใดนะที่เรามีความชั่วอยู่นะคะก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดทุกข์นะคะค่ะแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะฉะนั้นนะคะจึงบอกกับทุกคนแล้วก็บอกกับตัวเองไว้ว่านะคะให้อุเบกขานะคะเข้าไว้นะวางเฉยเข้าไว้นะคะอย่าดีใจหรือว่าอย่าเสียใจนะคะทำใจให้เฉยเฉยนะคะเพราะนั่นก็คือเป็นกฎที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะเป็นคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะอ้อนำมาฝากวันนี้อยากให้หลายๆท่านเนี่ยคิดแล้วก็ไต่ตองเรื่องราวต่างๆนะคะให้ดีแล้วก็เพื่อที่จะทำให้วันต่อๆไปเนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะค่ะเอาขอพักเบรกกันสักครู่พบกันในเบรกหน้านะคะท
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991เมื่อสักครู่นี้อ้อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลนะคะการพยาบาลก็คือเป็นการที่ช่วยคนนะคะวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ช่วยคนแล้วก็เป็นวิชาชีพที่จะดูแลรักษาคนไข้นะคะหลายๆท่านก็คงไม่อยากที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะคิดหรือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเองไม่อยากมีแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากกฎและกรรมที่เกิดมาจากอดีตชาติยันปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นได้นะคะแล้วมันเป็นวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแล้ววันนี้นะคะอ้อมีผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยพยาบาลค่ะที่จะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีโรค กันค่ะค่ะเอาขอต้อนรับผู้ช่วยพยาบาลนะคะอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะวันนี้ผู้ช่วยพยาบาลเพราะวันนี้เป็นวันพยาบาลสากลค่ะผมชอบเป็นข้าวทารกโอเคค่ะตามสบายเลยอาจารย์เอจะเป็นอะไรพยาบาลทารกดีกว่านะค่ะก็ผมขอกราบนะฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศกันนะครับค่ะแล้วก็ผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะผู้อำนวยการช่อง8จะดีพูดได้เนี่ยนะฮะนะครับที่เมตตาผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อลูกน้ำขำนะฮะมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องเลยทุกวันพุธนะฮะและวันพฤหัสนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถดู YouTube ย้อนหลังค่ะได้ที่อะไรนะฮะ C8 ไทย TV ค่ะ C8 ไทย TV ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็รายการนี้เป็นรายการสดเลย2ชั่วโมงใช่ค่ะนะฮะก็ตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3ทุ่มพอ3ทุ่มนะฮะเพราะผมบวกเลขผิดบอกเลขผิด1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะแล้วก็วันนี้วันอะไรวันพฤหัสค่ะวันนี้พฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะมะรืนวันเสาร์ค่ะที่จะบอกก็คือพรุ่งนี้ทุกคนจะมีความสุขกันแล้วเพราะมันตรงกับวันศุกร์นะฮะทีนี้แต่วันนี้ห้ามสระผมนะคะอาจารย์วันนี้ห้ามสระไม่ดีพฤหัสสระผมไม่ดีค่ะผมก็ขออาจารย์คะค่ะอาจารย์ว่าไงคะนะครับขออนุญาตอาจารย์อ้อนะก็ขอกราบขอบคุณพี่ต่อพี่เก๋และพี่โปรดิวเซอร์พี่ตะนะฮะพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะฮะที่นะครับมอบหมายผมจัดรายการจันเอตาทิพย์มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะรายการสดนี้1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปที่ www.thaitv8.com ค่ะดูผ่านมือถือดูผ่านอินเทอร์เน็ตดูผ่านช่องทางต่างๆที่อาจารย์อ้อค่ะนะฮะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องไปมีหลายช่องทางมากมายค่ะหรืออุปกรณ์โลกุนะฮะหรือว่าอเมริกาแคนาดาหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกก็ดูสดได้ใช่นะครับทีนี้ถ้าดูเปื่อยดูไม่ได้ดูเปื่อยไม่ได้ดูเปื่อยมันก็ไม่ต้องเคี้ยวค่ะอาจารย์ก็ขอกราบพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการและพี่ๆทีมงานทุกท่านนับการนี้นะครับค่ะแล้วก็วันนี้ผมขอตอบ SMS ก่อนนะฮะเนี่ยฮะช่องทางนะฮะพี่ๆขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะวิ่งอยู่ค่ะพูดคุยในรายการเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะฮะฟรีเลยนะครับ1800694545โทรสดมาได้เลยนะฮะถ้าเป็นในประเทศก็ค่าธรรมเนียมปกตินะฮะ02-942-3319นะฮะแล้วก็ SMS เนี่ยส่งมาได้ตลอดนะฮะผมจะตอบทุกข้อความเลยถ้าไม่พลาดไปนะนะฮะ4642828นะครับผมตอบ SMS แรกก่อนดีกว่าอยากแซบว่าทราบนะฮะดวงดีฉันจะมีลูกตอนไหนคะคุณฝ้ายค่ะตอนดึกนี่จะได้ไหมตอนไหนก็ได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่อาจารย์
คือดวงคุณฝ้ายเนี่ยผมว่าต้องบำรุงเกี่ยวกับมดลูกหน่อยค่ะนะฮะอันนี้เป็นผมดูแล้วอันนี้เป็นนิมิตนะค่ะนะฮะว่ามดลูกเราเนี่ยต้องค่อนข้างกินพวกสมุนไพรหน่อยพวกขิงก็ได้ขมิ้นชันก็ได้รักษาระบบมดลูกให้ดีนะฮะถ้าดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีบุตรแน่นอนมีลูกแน่นอนเอาว่างั้นเถอะนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะจากนี้ไม่น่าจะเกิน3ปีอ่ะอาจจะมีวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ได้หรือไม่เกิน3ปีนะฮะลองดูนะครับคุณฝ้ายก็ขอให้มีลูกไวๆนะครับนะครับก็ต่อไป1 SMS นะครับค่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะนะครับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะฮะผมได้ปลุกเสกนะฮะเหรียญท้ากุมภันนะฮะนี่นะครับเหรียญท้ากุมภันนะครับนี่รุ่นหนึ่งเลยนะฮะรุ่นแรก100บาททุกชนิดเลยนะฮะที่จะโชว์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะเหรียญท้ากุมภันรุ่นแรกนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้ที่เทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะฮะของอาจารย์เอนะครับอันนี้รุ่น3นะฮะรุ่น3รุ่นแรกจะเป็นยันมหาเศรษฐีทองแดงลมดำที่ท่านเห็นนะฮะอันรุ่น2จะเป็นสี่เหลี่ยมสีทองนะฮะพ่อแม่พี่น้องด้านหลังเป็นยันจักรพรรดินี่รุ่น3เลยนะฮะจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะฮะรุ่น3ก็จะเป็นรูปไข่นะครับสีทองด้านหลังเป็นยันปลดหนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินเข้าไปบูชาได้เลยนะฮะในตู้วัตถุมงคลของที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะประมาณ 1,200 สาขาได้นะครับนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะจัดจำหน่ายมาพ่อแม่พี่น้องบูชามาแล้วก็7ปีแล้วนะฮะอันนี้ปีที่7แล้วนะฮะได้รับความเชื่อถือนะฮะจากพ่อแม่พี่น้องมา7ปีแล้วนะครับทั้งร่ำรวยโชคลาภบางคนชอบเล่นหวยไงนะฮะแต่ก็เล่นพอเป็นพิธีนะฮะส่วนใหญ่เอาไปทำกิจการให้เจริญรุ่งเรืองดีกว่าเช่นค้าขายบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าติดตัวไว้คุ้มครองป้องกันอธิษฐานทางโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตะเพียนดูดซับนะครับนะฮะดูดซับก็100บาทเช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นผ้ายันอันนี้แก้ห่วงจุ้ยได้นะฮะหรือติดตัวไว้ก็ได้อธิษฐานทางร่ำรวยโชคลาภผ้ายันท้ากุมภันนะฮะ100บาทเช่นกันนะฮะจดลิขสิทธิ์หมดแล้วนะฮะอันนี้จดเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้เป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีจดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วนะฮะนะครับ100บาททุกชนิดเลยนะครับผมบวงสรวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะและคณะของท่านเบื้องบนทุกองค์เลยนะปลุกเสกนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานอาจารย์ผมด้วยหลวงปู่ผลวัดสงหวายเนี่ยนะฮะครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะฮะบวงสรวงนะฮะตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อปานวัดบานมโพนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกมาปลุกเสกนะครับก็ประสบการณ์เข้าไปดู www.ajanetatip.com นะฮะหรือ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ Facebook ดำขำตาทิพย์นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปแจกพี่ๆทหารตามค่ายต่างๆที่ผมไปตั้งประมาณ8ค่ายแล้วมั้งนะฮะ8ค่ายแล้วนะฮะนะครับก็ไปแจกพ่อแม่พี่น้องทหารพี่ๆทหารและพี่พ่อบ้านแม่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลใช่นะครับอันนั้นไปแจกฟรีเลยนะครับก็ผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทเป็นดีไทยนะฮะและพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านนับการนี้เลยนะครับอ้าวตอบ SMS ต่อนะฮะค่ะคุณบอสนะฮะชีวิตผมช่วงนี้หนักมากครับเป็นเพราะอะไรดีโดยเฉพาะเรื่องเงินสังฆทานปล่อยปลาบ่อยๆนะคุณบอสนะฮะการสังฆทานเนี่ยเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้นะฮะทีนี้เราใส่บาตรก็ได้ที่ไม่ระบุองค์ไหนองค์ไหนเจอองค์ไหนเราใส่เลยนะฮะก็ใส่เงินไปบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้ใส่บาตรก็ควรจะใส่ปัจจัยไปบ้างนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็บางทีหิ้วบินโตอ่ะข้าวปลาอาหารเต็มเลยแต่บางทีหลวงพ่อจะไปธุระไปโรงพยาบาลนะบางทีหรือจะต้องไปเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะก็หยอดเขาเรียกใส่ถวายปัจจัยบ้างเช่นเงินสัก20หรือสักร้อยหนึ่งนะคนมีเยอะๆก็ถวายสักล้านหนึ่งก็ได้นี่หลวงพ่อก็แล้วแต่ศรัทธาอย่าให้เดือดร้อนนะฮะก็ใส่เป็นปัจจัยไปบ้างนะฮะคุณบอสก็ลองทำดูนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาบ่อยๆช่วงนี้ปล่อยปลาช่อนทั้ง3ตัวก็ได้ปล่อยปลาก็กิน
ปลาได้นะปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้หลวงพ่อฤาษีท่านบอกไว้คนละส่วนกันนะครับแล้วอธิษฐานนะฮะให้ชีวิตคุณบอสดีขึ้นนะครับอธิษฐานพระพุทธเจ้าเลยอยากได้อะไรก็ขอทำบุญก็อุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปนะครับเดี๋ยวชีวิตคุณบอสจะดีขึ้นหลังวันที่12เดือนหน้าจะดีแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิดีกว่าลองท่องคาถาดูนะฮะคาถานี้นะฮะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาไม่ได้บังคับให้ใครท่องนะฮะผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมคาถาของท่านผมก็มาบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะเผื่อท่านชอบนะฮะคาถาเรียกเงินคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะท่านที่เจ็บป่วยก็เป็นการแก้กรรมด้วยอาจจะป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรนะฮะจากป่วยก็จะได้หายไปนะฮะหรือจะเป็นหนักก็จะเป็นเบาบางลงนะฮะก็ดีหรือหายไปยิ่งดีเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะครับท่องได้พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยท่องได้หมดนะครับคุณน้ำค่ะอนาคตการงานการเงินเป็นไงฮะอาจารย์ออกจะเป็นยังไงคะเพิ่งตกงานค่ะตกงานแล้วก็ไต่ขึ้นไปมันไม่ยากเย็นอะไรเลยเมื่อคุณน้ำเครียดเมื่อวันเนี่ยเมื่อวานแล้วป่ะวันหรือวันซืนมีพี่ที่สนิทกันอ่ะเขาก็มาบ้านประจำพี่ครับเป็นคุณแม่คุณลูกค่ะเขาบอกว่าเขาพูดอะไรนะเขาพูดอะไรอ่ะหน้าตาอะไรอ่ะหน้ามืดเลยผมก็บอกว่าทำไมไม่ปรับให้สว่างหน้ามืดช่วงนี้หน้ามืดผมก็บอกว่าทำไมไม่ปรับให้สว่างใช่แล้วอาจารย์ดีก็ไม่กันขอแล้วดีอันนี้ก็หยอกเย้าคุณน้ำเล่นนะฮะทุกอย่างมันมาจากต้นเหตุค่ะเราแก้ที่ต้นเหตุพระพุทธเจ้าท่านบอกแก้ที่ต้นเหตุค่ะใช่ไหมฮะถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุนะฮะเราก็จะรู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราแก้ยังไงเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราเกิดมาเป็นล้านชาติเขาก็ติดตามมาถ้าเราแก้ที่เจ้ากรรมนายเวรเราก็ไม่ป่วยนะฮะเพราะหลวงพ่อฤาษีได้นำท่านบอกว่าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากศีลข้อที่1ปาณาติบาตค่ะคงจะไปฆ่าเขาบ้างอดีตชาติใช่ไหมไปฆ่าเขานะเราก็ไม่รู้เราเกิดเป็นอะไรเป็นโจรก็ได้นะฮะเพราะคนเรานี่เกิดหลากหลายรูปแบบเป็นทั้งอสุรกายเป็นทั้งพรหมเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งหมูหมากาไก่ได้หมดนะฮะเพราะนั้นเราเกิดเป็นคนแล้วเราอย่าพลาดไปตกนรกนะฮะตามมหาบัวท่านเคยพูดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นคนแสนยากค่ะนะฮะพอตกนรกไปเนี่ยเราจะไปรู้หรือเราเบอร์ไปแล้วเนี่ยใช่เราอาจจะไปทำกรรมไปเรื่อยๆโดยไม่มีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ที่ต้นเหตุอย่างคุณน้ำเนี่ยอนาคตการงานการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะคุณตกงานดวงรวยแน่นอนคนนี้ผมบอกเลยนะนับจากนี้ไม่เกิน3ปีรวยแน่นอนนะฮะเพราะคุณน้ำมีบุญเก่ามาสนับสนุนนะฮะมีพระอินทร์กับเสด็จพ่อรอ5คุ้มครองป้องกันนะฮะเคยอดีตคงเคยเป็นพ่อคุณน้ำนั่นแหละคุณน้ำก็ทำบุญใส่บาตรนึกถึงพระอินทร์นึกถึงเสด็จพ่อรอ5ช่วงนี้เอาพระพิฆเนศนะฮะองค์เล็กๆนะฮะกับเสด็จพ่อรอ5องค์เล็กๆเนี่ยมาแขวนคอไว้นะครับใส่บาตรสังฆทานนึกถึงพระอินทร์นึกถึงพระพิฆเนศนึกถึงรอ5ก็ได้นะฮะอธิษฐานเอานะครับท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลพ่อแม่ทำบุญบ้างตามสมควรที่ไม่เดือดร้อนหรือช่วงนี้เงินยังไม่เข้าท่องแต่คาถาไปเลยเรียกเงินไปเลยนี่มันมาทุกที่ทุกทางเองสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะอ้าวผมขออวยพรให้คุณน้ำได้งานไวๆได้เงินไวๆนะฮะและมีความสุขตลอดไปลองทำดูนะฮะอย่างที่ผมแนะนำค่ะก็ขอ SMS นะฮะถ้ามีนะฮะเดี๋ยวก็ให้พี่ๆทีมงานขอญาติขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีภาพพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์ไอตาทิพย์นะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเบรกหน้าดีกว่าอาจารย์เนาะทันนะฮะเบรกหน้าก่อนดีกว่าได้ค่ะนะครับเบรกหน้าค่ะก็เอาตอบ SMS ไปก่อนนะขอญาติอาจารย์อ้อก่อนเบรกหน้าก่อนดีกว่านะครับอยากแซ่บว่าทราบค่ะอาจารย์ทราบเหรอจะขายได้เมื่อไหร่คะและมีวิธีจะทำให้ขายได้ไหมขอบคุณค่ะอันนี้เขาอยากจะขายได้ค่ะแล้วนี่ขนาดได้ก็ยังมาขายกันได้นะฮะขายที่ตกที่ไปขอโทษคุณนิพาด้วยนะฮะตกที่ไปขายยากอยู่นะฮะเจ้าที่ไม่ได้เปิดทางให้คุณนิพาเลยคุณนิพาต้องใส่บาตรสังฆทานอุทิศเจ้าที่ที่เราจะขายที่บ่อยๆนะฮะ
ไม่เกินปีครึ่งนะฮะจากนี้ไปไม่เกินปีครึ่งจะมีโอกาสขายได้นะครับเอาลองทำดูก่อนใส่บาตรสังฆทานติดป้ายก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เกินปีครึ่งแหละก็อยากให้ได้ไวๆนะฮะแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเจ้าที่ที่คุณนิพพาจะขายเนี่ยเขาอนุญาตหรือเปล่าเพราะท่านเป็นเจ้าของที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำบอกว่าเจ้าที่เนี่ยก็คือพระพรหมเทวดานะฮะส่วนเราเป็นผู้อาศัยเข้าใจนะฮะว่าเราเป็นผู้อาศัยเจ้าที่เขาถูกกำหนดไว้แล้วจากพระพุทธเจ้าเบื้องบนอ่ะให้มาประจำที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นบางทีท่านก็เป็นท้าวมหาพรหมบ้างเป็นท้าวเวสสุวรรณบ้างเป็นพระภูมิบ้างนะฮะนี่คือเจ้าที่นะฮะนะครับส่วนพูดผีปีศาจในบ้านเนี่ยนะฮะผมถามนิมิตองค์ปฐมองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมท่านเรียกว่าเจ้าทางพูดผีปีศาจบรรพบุรุษที่อยู่ในบ้านเนี่ยผมเรียกว่าเจ้าทางดีกว่านะฮะเอาตามที่สมเด็จองค์ปฐมบอกท่านเรียกเจ้าทางนะฮะเจ้าที่ท่านเป็นพระนะฮะเจ้าทางก็อาจจะเป็นพูดผีปีศาจบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับวิญญาณนะฮะอ้าวอันนี้ก็ทำให้เจ้าที่นะฮะสังฆทานให้เจ้าที่ทำบุญให้ท่านบ่อยๆนะฮะถ้าได้ปุ๊บผมก็ขอพรให้คุณนิพพาขายได้ไวๆแต่ก็ต้องไม่อยู่เหนืออำนาจของเจ้าที่ท่านเพราะเจ้าที่ท่านใหญ่ท่านใหญ่กว่าผมนะฮะใหญ่กว่าทุกคนเพราะท่านเป็นพระภูมิเช่นพระภูมินะฮะพระพรหมเนี่ยท่านใหญ่นะฮะหลวงพ่อฤาษีบอกว่าแค่พระภูมิเนี่ยยังไม่ต้องถึงท้าวเวสสุวรรณพระพรหมซึ่งเป็นเจ้านายนะพระภูมิเนี่ยมือถ้ามือขวาแดงจัดมีอานุภาพมากนะฮะเป็นระดับพระอริยเจ้าเบื้องสูงเนี่ยเยอะแยะไปเป็นระดับพระอนาคามีเนี่ยเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นบางทีเจ้าที่เนี่ยสูงกว่าเจ้าวาดบางท่านอีกนะฮะเพราะบางทีเป็นถึงพระอนาคามีแล้วนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูบอกเล่าเจ้าที่เราเท่านั้นแหละคุณนิพพาก็ขอให้ขายได้ไวๆแล้วกันให้พรไปแล้วกันนะครับอ้าวนะฮะก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากตำราของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนะฮะส่ง SMS มาได้นะฮะวันนี้ผมมันเที่ยวอยากจะตอบใจจะขาดฟิตไงฟิตนะฮะ4642828นะครับ4642828มาแล้วค่ะตามที่อาจารย์เพื่อนฝันว่าเราถูกงูฉกที่หัวแปลว่าอะไรคะช่วยทำนายให้หน่อยค่ะคุณเบียร์ต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะผมแนะนำเลยนะถ้าอย่างเงี้ยต้องฝันค่ะอาจารย์ต้องฝันค่ะก็ฉกขนาดนี้เราไปโรงพยาบาลแล้วก็ฝันดีว่าเราต้องรีบพาพ่อแม่พี่น้องให้พาเราไปโรงพยาบาลนะอันตรายฉกอย่างนี้เขาฝันฮะชกขายังไม่เท่าไหร่นี่ชกหัวนะฮะอันนี้เป็นความฝันนะฮะทีนี้อันนี้จะได้เกี่ยวกับเนื้อคู่เกี่ยวกับเรื่องเงินฝันอย่างนี้เฉพาะคุณเบียร์นะคุณเบียร์จะได้เนื้อคู่เกี่ยวกับเรื่องเงินได้เงินด้วยได้คนที่ชอบใจด้วยนะฮะก็ช่วงนี้ก็เล็งๆดูรอบข้างเราว่ามีใครมาถูกอกถูกใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการจะเร่งให้ได้ไวๆนะฮะผมเน้นให้ใส่บาตรถวายหลวงปู่ทวดดีกว่าอธิษฐานหลวงปู่ทวดเลยนะฮะขอพรหลวงปู่ทวดเลยหลวงปู่ทวดท่านคุ้มครองอยู่ช่วงนี้นะคุ้มครองคุณเบียร์อยู่นะฮะขออธิษฐานหลวงปู่ทวดเลยให้ได้คู่ไวๆนะครับหรือได้เงินไวๆนะครับเป็นเรื่องดีอันนี้ฝันร้ายกลายเป็นดีนะฮะแล้วก็จะมีฝันดีกลายเป็นดียิ่งๆขึ้นไปค่ะนะฮะฝันร้ายกลายเป็นร้ายก็มีหรือไม่ก็ท่องคาถาไว้มันแล้วแต่ละท่านน่ะที่สื่อไงฮะเพราะว่าการสื่อผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกยังไงอย่างนั้นนะฮะค่ะอ้าวนะครับหรือท่องคาถาไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ต้องไปใส่บาตรถวายหลวงปู่ทวดนะคุณเบียร์ลองทำดูนะครับพูดไปพูดมานี่ผมก็เริ่มเมาแล้ว ผมไม่กินเหล้าหรอกนะฮะเพราะว่านับถือหลวงพ่อปานใช่ไหมกินเหล้าเหรออาจารย์หมอนี่ไม่กินเหล้าสองขวดไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ก็พ่อแม่พี่น้องอยากจะทานจะทานได้ปกตินะแต่ทานมันน้อยๆหน่อยค่ะนะผมห่วงสุขภาพตับไตท่านค่ะนะลดได้ก็ดีนะอยากทานก็สังคมก็ทานไปสินะฮะเขาบอกว่าได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลนะอาจารย์อ้าวงั้นก็ขออนุญาตคุยกันเบรกหน้าพักเบรกกันสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้ามันจะมีภาพ
แล้วก็วิดีโอมากมายค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับค่ะชมพุทธะสหกันนิโตโชชายกา